ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการบริหารจัดการเรื่องของปัญหาหนี้ของไทยกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของแซมก็ให้ความสำคัญในด้านนี้โดยแซมค่ะแต่งตั้งคุณนาฏนารีรัฐปัตนั่ง MD คนใหม่มีผล18มีนาคมเป็นต้นไปค่ะคณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือบสส.หรือแซมมีมติตั้งคุณนาฏนารีรัฐปัตเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่18มีนาคม2567มั่นใจนำประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินและบริหารสินทรัพย์มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืนพร้อมสนองวาระแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาและเดินหน้าลดหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมคุณนาฏนารีรัฐปัตกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามาทำงานที่แซมอีกครั้งในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งจากประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำงานด้านธุรกิจการเงินและบริหารสินทรัพย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถผลักดันแซมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินมามากกว่า20ปีให้เติบโตก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไปนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันภารกิจที่สำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของคนไทยซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมเพื่อทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของคนไทยปรับตัวลดลงโดยเร็วและมากที่สุดโดยยังมีเป้าหมายระยะยาวคือการทำให้แซมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สำคัญในการเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนของภาครัฐนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวค่ะใครมีปัญหาหนี้สินเรื้อรังนะครับก็ลองปรึกษาดูนะฮะ